師匠、俺を導いてください。สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมทำคลิปลูกๆของรูเดียสไปแต่ละคนเด็กเส้นทั้งนั้นเลยมีพ่อเป็นนักเวทที่เก่งที่สุดแม่ทั้ง3คนที่โคตรจะโคตรโกงเราจะบอกว่าไอ้รูเดียสก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับถ้าเปาโดมาเล่นการเมืองเนี่ยรูเดียสน่ะเป็นขุนนางไปแล้วครับผมคลิปนี้จะพามารู้จักต้นตระกูลและเครือญาติของรูเดียสกันแบบเข้าใจง่ายคลิปนี้มีสปอยนะครับถ้าไม่อยากรู้กดข้ามได้เลยรูเดียสเกเลตเกเลตเป็นตระกูลสาขาย่อยนะครับหรือก็คือมีสายเลือดขุนนางแล้วทุกคนรู้จักไหมครับว่าเปาโลเกเลตและเซนิตเกเลตนั้นเป็นลูกขุนนางทั้งสองเลยถ้าพูดให้ถูกคือทั้งสองคนเป็นขุนนางของอาณาจักรต่างๆแสดงว่ารูเดียสนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถึงเริ่มเรื่องจะแสดงให้เห็นว่าครอบครัวพวกเขาเป็นเหมือนบ้านอัศวินคอยจัดการมอนเตอร์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าต้นตระกูลของบ้านรูเดียสให้ฟังว่าแต่ละคนเป็นมายังไงมีพี่น้องพ่อแม่เป็นใครกันบ้างอาจจะงงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงต้นตระกูลมันจะงงมากเพราะเครือญาติมันเยอะจริงๆเริ่มจากตระกูลโนทอสนะครับผู้นำตระกูลจะเป็นอามาแลนโนทอสเกเลตถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยครับคนนี้จะเป็นพ่อของเปาโลหรือปู่ของรูเดียสและภรรยาจะเป็นวาเลนไทน์โนทอสเกเลตแม่ของเปาโลและจะเป็นน้องสาวของปู่เอเลสคือเซารอสโบเรอัสเกเลตหรือให้เข้าใจง่ายคือเซารอสคือลุงของเปาโลนั่นเองครับเข้าใจกันไหมครับแล้วตระกูลโนทอสมีทายาท2คนครับคือเปาโลที่เป็นพี่ชายและฟีเอมอนเป็นน้องชายโดยจะมีช่วงหนึ่งในภาคแรกที่บอกว่าทำสงครามกับโนทอสและโค่นล้มฟีเอมอนให้รูเดียสขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลจำได้ใช่ไหมครับก็คือทำสงครามกับพวกโนทอสฆ่าปีเดมอนซะแล้วให้รูเดียสเป็นหัวหน้าตระกูลแทนประมาณนี้โดยผู้นำตระกูลคนปัจจุบันจะเป็นน้องชายของเปาโลคือฟรีเอมอนนั่นแหละครับแล้วที่ลูกชายคนโตอย่างเปาโลไม่ได้เป็นผู้นำก็เพราะโดยนิสัยเขาแล้วไม่ชอบการเมืองหรือเปล่าชอบการประจนภัยมากกว่าและหันมาใช้ชีวิตกับครอบครัวดูไม่สนใจตระกูลด้วยนะครับหรือง่ายเป็นคนที่ไม่เอาไหนนั่นแหละใช้ชีวิตในบ้านนอกเป็นอัศวินขนาดตอนที่รูเดียสต้องการเงินเพื่อเข้ามหาลัยลาโนยังไม่ติดต่อไปตระกูลตัวเองแต่ติดต่อไปที่ลุงอย่างซอลอสแทนมีแต่ไอ้พวกเด็กเวรอยู่เท่านั้นแหละนี่ก็จะเป็นต้นตระกูลของฝั่งพ่อของรูเดียสต่อมาเป็นฝั่งแม่กันบ้างครับไม่ธรรมดาเช่นกันครับฝั่งเซนิตก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นขุนนางระดับสูงของมิลิตเลยโดยต้นตระกูลของเซนิตคือราเทียเป็นขุนนางมีชื่อเสียงถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นตระกูลหลักเลยครับแต่เซนิตไม่ใช่ผู้นำตระกูลนะครับเหมือนกับเปาโลเลยคือชอบการประจนภัยและหนีออกจากบ้านเพราะกฎระเบียบของแม่ด้วยที่เป็นคนหัวโบราณจะจับคุมถุงชนอย่างเดียวโดยยายของรูเดียสคือแคราเทียแล้วมีลูกอีก5คนครับโดยในช่วงที่เกิดภัยพิบัติวาร์ปตอนที่พวกรูเดียสมาเจอกับเปาโลที่บ้านของเซนิตคือเมืองมิลิตนั่นแหละครับจะออกงบค่าใช้จ่ายให้เปาโลเพราะต้องตามหาเซนิตให้เจอคุณยายแคร์จะมีบทบาทในอนาคตแน่ๆครับแล้วอีกอย่างยายแคร์เขาเกลียดเปาโลเป็นอย่างมากเลยเพราะเปาโลแอบมาแต่งงานกับเซนิตทั้งที่แคร์หาคู่มั่นไว้ให้แล้วยังไม่พอแค่นั้นครับตอนที่ตามหาเซนิตจากภัยพิบัติวาร์ปเปาโลยังเอาไอชานอนและลิเลียมาฝากให้ยายแคร์ดูแลด้วยนอนก็ว่าไปอย่างครับเพราะเป็นหลานแต่ลิเลียและไอชาไม่ใช่เครือญาติส่วนไหนเลยเป็นแค่เมียน้อยครับย้อนบทบาทของยายแคร์นิดนึงครับกลับมาต่อเลยครับและเซนิตกับเปาโลก็แต่งงานกันก็จะมีลูกอย่างรูเดียสและนอนออกมาพร้อมกับภรรยาอีกคนของเปาโลคือลิเลียอดีตของลิเลียเคยเป็นเพื่อนในโรงฝึกดาบของเปาโลแต่ลิเลียไม่ได้มีสายเลือดขุนนางอะไรนะครับเป็นแค่สามัญชนธรรมดาและตอนที่ฝึกดาบด้วยกันเปาโลก็บุกมาลักหลับลิเลียเป็นการภาคภูมิจารย์ไปเลยครับหลังจากนั้นเปาโลและเซนิตย้ายมาอยู่บ้านนอกก็ได้จ้างลิเลียมาเป็นสาวใช้และตามเนื้อเรื่องเลยครับลิเลียได้อ่อยเปาโลจนได้ท้องลูกคนที่3มาและตอนนี้ตระกูลเกเลตก็จะมีลูกอยู่3คนคือรูเดียสนอนไอชาและหลังจากนั้นรูเดียสก็จะมีภรรยาคนแรกเป็นซิลฟี่ที่เป็นหลานของเอลินาลิเซ่และมีลูกกับรูเดียสด้วยกัน2คนคือลูซี่และซาลาดินซิกฮาร์ดอาจจะทำคลิปของลูกๆบ้างก็ได้นะครับถ้าทุกคนอยากฟังก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยภรรยาคนที่2ของรูเดียสคือล็อกซี่และมีลูกด้วยกันอีก2คนคือลาล่าและลินลี่อันนี้เป็นลูกสาวทั้ง2คนเลยครับและภรรยาคนสุดท้ายหรือภรรยาหลักนั่นเองครับอันนี้อาจจะไม่ใช่หลานนะครับรูเดียสรักทุกคนเท่ากันครับคือเอลิสนั่นเองครับรูเดียสนี่มันเก็บทุกคนที่รู้จักตอนเด็กเลยจริงๆครับไม่เว้นลูกศิษย์อาจารย์อะไรต่างๆเก็บมาหมดครับผมโดยมีลูกชายอย่างอาร์ตนะครับที่ตั้งชื่อตามอัศวินในตำนานของอาณาจักรอัสลานและคิตติน่าลูกสาวคนเล็กของบ้านโดยเอลิสจะถือเป็นญาติห่างๆของรูเดียสเพราะย่าของรูเดียสเป็นน้องสาวของปู่ของเอลิสฟิลิปแล้วก็เปาโลน่ะถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับเดี๋ยวจะแถมให้อีกนะครับลูกที่เป็นองครักษ์ที่อยู่กับเจ้าหญิงแอเรียล
คนหล่อๆนั้นคือลูกพี่ลูกน้องของลูเดียนะครับเป็นลูกชายของฟีเอมอนนั่นเองหวังว่าในคลิปนี้ทุกคนจะเข้าใจนะครับผมพยายามอธิบายให้เข้าใจที่สุดแล้วยังไงก็ฝากติดตามทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับถ้าขาดอะไรก็แนะนำกันได้ครับคอมเมนต์กันได้ครับผมขอบคุณครับ